้นกันนะคะกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์นะคะปิดปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะในกรอบแคบๆค่ะก็ปัจจัยที่ส่งผลกับตลาดก็คือเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงท่ามกลางรายงานตัวเลขที่น่าผิดหวังของสหรัฐก็คือตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงไป 0.3% ในเดือนเมษายนนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนมีความกังขาเกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็นอนก็คาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่น่าจะรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นยุโรปนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงไปแต่ว่าก็ในกรอบแคบๆอย่างฟุตซี่ร้อยและก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะคะก็เพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนั้นที่น่าผิดหวังก็ส่งผลให้สกุลเงินยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นปัจจัยที่ฉุดหุ้นในกลุ่มส่งออกลงค่ะค่ะมาดูเอเชียเช้าวันนี้กันนะคะก็มีนิเคอิที่บุกไปนะคะส่วนหางเสียงกับสเตรทส์ไทม์นั้นปรับตัวลดลงไปค่ะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็คาดการณ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะมาดูกันล่าสุดก็ยังคงอยู่ในแดนลบค่ะลงไป 1.66 จุดอยู่ที่ 1,510.53 จุดมูลค่าซื้อขาย 11,600 กว่าล้านบาทค่ะค่ะแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบรอดธนชาติสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับคุณองค์เรียนและคุณดาฤทธิ์ครับค่ะก็ปิดสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกเราจะบวกไปได้อันนี้เริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วก็ถ่วงลงมาอีกแล้วเนี่ยนะคะประเด็นปัจจัยที่ติดตามอันในสัปดาห์นี้เราต้องให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรบ้างค่ะยังอยู่ที่ประเด็นเดิมนะค่ะประเด็นที่หนุนให้ตลาดหุ้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือบรรดาทิกเกอร์ฟันซึ่งการเปิดกองใหม่รวมๆกันเนี่ยประมาณสัก7,000 ล้านนะตอนนี้บางกองก็ยังขายไม่เสร็จนะครับคงจะมีแรงซื้อจากพวกทิกเกอร์ฟันเข้ามาในหุ้นพื้นฐานต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นปัจจัยบวกส่วนปัจจัยลบก็คือตัวผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยทยอยออกมาเกือบเกลี้ยงแล้วนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ย482บริษัทจากทั้งหมด536บริษัทนะอันนี้ไม่รวมกลุ่ม Non Performing Group นะครับปรากฏว่ากำไรภาพรวมเนี่ยโตอยู่ 3.1% แค่ 3.1% ครับนะถ้าดูทั้งหมดเลยก็จะโตอยู่ประมาณสัก 2% อย่าง 2.2% เป็นต้นนะครับจะสังเกตว่ามันคนละเรื่องเลยกับที่ตลาดประเมินกันก่อนหน้านี้นะครับคงได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ประเมินการส่งออกได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นช้าส่งออกในช่วงประมาณ1ติดลบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความล่าช้าของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ก็มีส่วนช่วยทำให้สถิติภาพรวมเนี่ยฟื้นตัวล่าช้าจริงๆแผ่วลงด้วยครับนะเป็นสิ่งที่ตามมาคือการปรับลดประมาณการกำไรแล้วก็มูลค่าเป้าหมายรายหุ้นนะจะสังเกตว่าที่ออกมาแล้ว400เกือบ500บริษัทเนี่ยมีอย่างดีก็ใกล้เคียงหรือต่ำกว่านะอันนี้เป็นส่วนในขณะที่กลุ่มที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆเลยครับนะฉะนั้นน้ำหนักหลักคงอยู่ที่ตัวเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการที่มันแผ่วนะจึงทำให้หุ้นเนี่ยการฟื้นตัวระยะสั้นเนี่ยไปไหนได้ไม่ไกลนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวระยะสั้นนะครับโดยจะติด1520 1530เป็นต้นแต่ขณะที่เรารับช่วงสั้นเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณ 1,500 จุดครับคุณพิชัยคะที่นี้ขออนุญาตถามเรื่องเศรษฐกิจไทยนิดนึงคุณพิชัยก็มีมองหลายๆบางคนเนี่ยก็บอกเศรษฐกิจเริ่มจะมีสัญญาณว่าจะดีหรือเปล่ามีการปรับละเงินบาทก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วหรือไม่เรามองว่าเศรษฐกิจไทยมันถึงบอททอมหรือจุดต่ำสุดไปหรือยังมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยแทนที่จะเป็นภูเขามันเป็นแค่เนินเตี้ยๆอันนั้นมากกว่านะฮะแล้วความคาดหวังของตลาดเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยตลาดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะฮะตลาดมีความคาดหวังสูงว่ารัฐบาลพิเศษเนี่ยจะสามารถผลักดันนะทั้งทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาสามารถผลักดันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่แต่ของจริงปรากฏว่ามันห่างไกลจากสิ่งที่หวังมากนะฮะเช่นเนี่ยการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเชื่องช้าตรงนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
แต่ก็เรียนว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ยังคงฟื้นตัวอยู่แล้วก็ทางผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ปรับเช่นกันมีสปายลดดอกเบี้ยไป2รอบนะครับมีการปล่อยให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยนั่นก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นในระยะถัดไปอย่างไรก็ดีในการส่งผ่านนโยบายไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ตลาดคาดหวังครับค่ะนั่นพอจะคาดหวังไปในไตรมาส3และ4ของปีนี้ได้ไหมคะต้องมองข้ามไปที่ครึ่งหลังของปีเลยครับค่ะค่ะก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ยดูแล้วการฟื้นตัวที่ช้าแบบนี้เนี่ยส่งตลาดหุ้นไทยเองก็น่าจะยังไม่มีอะไรที่จะตื่นเต้นมากพอที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการลงทุนให้ดัชนีปรับตัวดีขึ้นถ้าเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจคงเป็นแบบนั้นจะสังเกตว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรามีผลตอบแทนที่ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับเป็นสาเหตุหลักก็คือเรื่องนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาส2เองเนี่ยส่วนค่าเงินบาทที่อ่อนลงก็ไม่ได้จูงใจให้ต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยมันในช่วงไตรมาส2เนี่ยประเมินภาพรวมยังไงคะคุณชัยในช่วงที่ค่าบาทอ่อนและมีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนต่อเป็นอย่างที่คุณนักฤดีว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อ่อนไปถึงระดับหนึ่งแล้วความเสี่ยงที่มันจะอ่อนต่อเริ่มลงและหรือราคาหุ้นปรับลงมามากกว่าสมควรจนมีโอกาสทำกำไรจากหุ้นมากเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินมันจะขาดครับโอเคโอเคนะจุดตรงนั้นเนี่ยเราต้องจับสัญญาณอะไรยังไงคะคุณพิชัยคะอย่างค่าเงินเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่34ขึ้นไปเนี่ยต่างชาติเริ่มมองละค่ะในแง่ของหุ้นถ้าเผอิญผิดลงมา1450ลงไปผมคิดว่าเริ่มจุกจากเช่นกันนะถ้ามาทั้ง2เงื่อนไขเลยก็เป็นจังหวะของการซื้อครับค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากปตท.ธนชาตค่ะก็เพราะว่าที่ถามเน้นเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเราคุยกันมาระยะนึงแล้วเนี่ยปัจจัยที่กดดันอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะก็เรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจไทยภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังไม่ฟื้นแบบชัดเจนที่จะว่าไปคือมันจะฟื้นหรือเปล่าคนยังสงสัยอะไรด้วยซ้ำขณะที่ปัจจัยต่างประเทศหรืออะไรยังถึงจะมีบวกเข้ามาเนี่ยประเทศไทยก็ยังไปไม่ได้ไกลสำหรับดัชนีหุ้นนะคะก็เลยให้คุณชัยช่วย2ภาพนี้ให้ดูสักนิดนึงแต่ว่าต้องติดตามบอกและว่าถ้าบาทอ่อนไปถึงระดับหนึ่งประมาณ34บาทส่วนดัชนีหุ้นถ้าไปถึงระดับหนึ่งลงมาถึงสัก 1,450 จุดจุดตรงนี้ต้องรอให้ดีเป็นจุดที่น่าจะเข้าไปรับได้นะคะก็ต้องดูกันเรียกว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นเนี่ยวิเคราะห์กันวันต่อวันเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Business Headline เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ